มามาทำนมเปรี้ยวทอดสูตรของเจ้าข้าดูหน่อยสิก็บอกแล้วว่าข้าทำไม่เป็นน่ะลองทำสักทีเถอะนะก็ได้ก็ได้ก็ได้เขาซีจังแบ่งแป้งแล้วเราก็รีดแล้วมันจะทอดยังไงวันนี้สวัสดีค่ะสุรับอะไรสวัสดีค่ะทุกคนโมจิโกะค่ะไม่ได้ทำอาหารที่บ้านนานมาก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 วันนี้นะคะก็มาตามกระแสทำตามกระแสเลยคือโฆษณา YouTube ที่ขึ้นก่อนคลิปทุกอันที่ดูอะซีรีส์จีนที่ทำอาหารอะโอ้ยครัวจักรพรรดิทำนมเปรี้ยวทอดสูตรของเจ้าข้าดูหน่อยสิเขาบอกแล้วว่าเขาทำไม่เป็นอะแต่โมจะไม่ได้ทำนมเปรี้ยวทอดแบบปกติแบบที่ทุกคนเขาทำกันโมจะมาทำนมเปรี้ยวทอดจากถาดน้ำแข็งเฮ้ยทำได้ไงอะไม่บอกอยากรู้ก็ต้องดูแต่ว่าต้องกดไลค์ก่อนนะคะแล้วกดไลค์ที่มันบอกว่าไม่สบายนั้นกดไลค์ย้อนก่อนที่เราจะมาทำกันอะโมจะเปิดช่วงทำอาหารเป็นช่วงจริงจังมากเว้ยแต่ตอนนี้เรายังคิดชื่อไม่ได้ทุกคนช่วยกดตัวไอนะคะตรงตัวไอทางนี้อ่ะทุกคนช่วยกดตัวไอนะคะทางนี้นะคะแล้วก็โหวตมาเลยค่ะว่าอยากให้โมชื่อว่าอะไรในช่วงที่โมสอนทำอาหารลองทำสักทีเถอะนะก็ได้ก็ได้ก็ได้สาวซีจังขั้นตอนแรกนะคะโมก็จะใส่อันนี้ลงไปค่ะประมาณนี้แล้วก็ต่อไปนะคะแป้งขนมปังจะผสมทั้ง2อย่างอะค่ะไปในปริมาณที่คิดว่าจะเท่ากันพอแล้วตอกไข่ลงไปค่ะอยากให้โมตอกแบบไหนคะโยนขึ้นฟ้า1ทีหรือว่าตอกลงไปเลยดีคะตอกกับหัวค่ะโหเลิกทำเลยไงเดี๋ยวโมจะพยายามตอกไข่ให้ลงไปในนี้ให้ได้นะคะทุกคนด้วยมือหนึ่งมือของโมเป็นกำลังใจให้โมแล้วนะคะด้วยการกดดิสไลค์ไม่ใช่ค่ะกดไลค์นะอย่ากดดิสไลค์นะใครกดเพราะกดคลิปนี้ดิสไลค์สองมือไม่ได้เลยเฮ้ยไม่ธรรมดาบอกเลยอีกฟองนึงนะคือปกติแล้วอ่ะเวลาทำแป้งให้มันเข้ารวมกันอ่ะมันจะต้องใส่ไข่ใส่แป้งแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นเหมือนเช่นน้ำมันเช่นน้ำหรือเช่นนมแต่วันนี้เราจะใส่ดัชมิลเหรอครับไม่ใช่ค่ะเราจะใส่ใจลงไปพร้อมนะคะครับกำลังจะคู่กันนะคะครับตัดเข้าโฆษณาค่ะเฮ้ยไม่มีของกินนะเนี่ยก็กินไงก็เดี๋ยวนี่ทำให้ใครกินตัวเองกินใช่ไหมทุกคนกินน่าจะเค็มครับเนี่ยช่วงนี้น้องๆปิดเทอมกันปะใช่ใครที่อยู่บ้านนะคะก็ไม่ต้องทำหนมเปรี้ยวทอดอะค่ะก็ดู YouTube ช่องโมจิโกะต่อไปหลอกเล่นถ้าอันนี้คือตั้งใจทำให้ทุกคนดูนะโมไม่เคยทำมาก่อนถ้าน้องๆคนไหนดูแล้วแบบอยากทำก็คือทำตามนี้ได้เลยเฮ้ยมันหนืดไปอะต้องใส่แป้งเพิ่มพอแล้วก่อนเราค่อยๆตวงที่มันนิ่มใส่เนยนะคะเขาไม่ได้ใส่กันเยอะขนาดนี้หรอกเยอะไปค่ะไม่สูตรเราเป็นสูตรแบบเข้มข้นต้องงดอีกสักพักเลยตอนนี้ดูก่อนอันนี้คือยังไม่สำเร็จเนื้อมันจะหยาบๆแบบนี้หยาบๆนี่ต้องไปเลยเอ้ยหอยเลยนะหอยอ่ะนี่ค่ะพอนวดเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้จะกลมดิกๆเลยแล้วก็เนื้อจะเนียนขึ้นมากๆสิ่งที่เราต้องทำคือต้องพักน้องไว้ก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราทำไส้นะคะไส้ของเราจะใส่โยเกิร์ตอันนี้คือต้องทำก่อนนะให้โยเกิร์ตมันแบบว่าเซตตัวกันเป็นก้อนนิดนึงเราจะได้ใส่ถาดน้ำแข็งได้ง่ายๆอันนี้แล้วแต่คนชอบนะจะใส่นมเปรี้ยวหรือไม่ใส่ก็ได้ก็ใส่นมเปรี้ยวเพิ่มมานิดนึงสีน่ากินมากเสร็จแล้วก็อันนี้พักไว้ข้างนอกครึ่งชั่วโมงส่วนนี้ก็แช่ฟรีซครึ่งชั่วโมงดูสิจะเปิดให้ดูเห็นไหมน้องมีความแบบยุ่นๆมากขึ้นทีนี้ถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วที่เราจะไม่เหมือนคนอื่นทำไมฮะคือการใช้ถ่านน้ำแข็งในการทำนมเปรี้ยวทอดครับก็จะแบ่งก่อนแล้วก็จะมารีดบนโต๊ะแล้วถ้ารีดนี่ต้องใช้นี่ป่ะใช้น้ำยาไอ้นั้นมันเครื่องรีดผ้าโอเคอันนี้เราได้แป้งแล้วนะคะเราก็จะรีดเป็นแผ่นๆ
วิธีการเริ่มไม่เหมือนคนอื่นแล้วป่ะคนอื่นเขาจะแบบว่าทำเป็นก้อนๆใช่ไหมใช่ปั้นเราจะรีบเป็นแผ่นๆนี่มันติดอะลืมโรยแป้งลืมอะไรนะไอ้โมเราต้องโรยแป้งก่อนแป้งนวลนะฮะโรยแป้งก่อนคนเรามันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างน้องเราเรียนรู้ไปด้วยกันปกตินมเอาใหม่นะคัดเอาเทค2เทค2 5 4 3 2แบ่งแป้งเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วเราก็รีดนี่ฮะเราเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อย่างนี้แล้วก็หูนี่เสร็จแล้วเหรอยังจะได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้แล้วนะทุกคนกดลงไปมองว่าโมรีดบางไปเอาใหม่รอบค่ะเจ๊งไปแล้ว1อันเดี๋ยวอันนี้เอาคุมข้างบนคิดนะครับเวลาที่โมทำอะไรจะมีเทคสองเทคสามตลอดเลยอุ้ยนุ่มมากหนาๆแบบนี้เลยนี่ก็คือโยเกิร์ตที่เราแช่แข็งใส่เข้าไปแบบนี้อุ้ยน่ารักนี่แล้วก็จะทำให้ใส่ไส้ได้เยอะขึ้นอันนี้เดี๋ยวจะต้องทาน้ำลงไปนิดนึงนะคะให้แป้งมันเป็นเหมือนกาวเอาแป้งฝั่งนี้กดทับลงไปแบบนี้เลยต้องบีบให้แป้งอ่ะมันประกบกันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เหมือนพายใช่1 2 3พริกนะฮะแล้วเปิดออกมาน่ากินแล้วก็ตัดเป็นทีละลูกเต๋าอะนะถูกนี่นะครับหั่นเป็นชิ้นว้าวเฮ้ยน่ากินไหมชุบไข่นี่แล้วก็ชุบเกล็ดต้องมือเบาๆนะฮะใจเย็นๆคือต้องมือข้างนึงอะโดนของเปียกอีกข้างนึงอะโดนของแห้งเท่านั้นอันนี้คือเคล็ดลับนะคะตั้มขายไหมคะพี่โมไม่จ้า แค่นี้ก่อนไปไปลองทอดกันมาไฟแรงปะเนี่ยไฟอ่อนมากก็เทน้ำมันคุ้มท่วมเลยค่ะโมจะเอาด้านที่แป้งหนากว่าใส่ลงไปเนาะเฮ้ย น่ากินนะเนี่ยทุกคนขั้นตอนนี้เราต้องระวังแล้วก็เบามือมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าไส้มันแตกก็คือจบเลยอ่ะใช่โหอันนี้ฟูมากน่ากินไหมน่ากินยังไม่เสร็จนะอ้าวลาดลงไปนะมูลาดลงไปมันจะไฟขึ้นไหมอ่ะ1 2 3ว้าวเปิดไปหน่อยอันนี้ก็คือนมเปรี้ยวทอดจากถ่านน้ำแข็งนะคะเฮ้ยไฟยังลุกอยู่เลยอ่ะรอบครบรอบๆมันก็จะเกรียมขึ้นกลิ่นไหม้เลยฮะแต่หอมจริงอยากเห็นหรือยังว่าข้างในจะเป็นยังไงนะอยากเห็นแล้วพิสูจน์กันนะทุกคนโอ้ร้อนเนอะร้อนโอ้กรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในจริงแล้วมันเป็นเปรี้ยวหวานนิดๆอ่ะมองว่านะถ้าใส่ไส้แฮมชีสจะอร่อยมากๆคลิปต่อไปไหมคลิปต่อไปเหรอทำพิซซ่าจากขาไม่แข็งเหรออยากดูปะอยากดูดิอยากดูกดไลค์ถ้าถึง 30,000 ไลค์เดี๋ยวโมจะทำทุกคนลองทำตามดูนะคะนมเปรี้ยวทอดใครไม่ทำตอนนี้คือตกเทรนด์มากๆวิธีการใช้ถ่านน้ำแข็งในการทำนมเปรี้ยวทอดโมว่ามันทำให้ได้ไส้เยอะขึ้นแล้วก็เชฟสวยขึ้นทำแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาโอดกันเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งแล้วก็เปิด notification ของแอป YouTube ด้วยนะคะให้แจ้งเตือนว่าคลิปโมมาแล้วจะได้ดูคลิปโมคนแรกบาย